่ฮ่องกงนะคะกับกลุ่มผู้ประท้วงวันนี้นิวยอร์กไทมส์ค่ะบอกว่า building a bamboo bulwark against the Hong Kong police ตอนนี้นะคะหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงฮ่องกงเนี่ยก็ได้ชุมนุมอย่างสงบตอนนี้ก็เริ่มมาสร้างสิ่งกีดขวางแล้วค่ะหรือว่าบูวอร์กนะคะแบมบูก็เป็นไม้ไผ่ค่ะทั้งเป็นของไม้ไผ่แล้วก็เป็นของปูซีเมนต์นะคะหลังจากที่ถูกกลุ่มตำรวจค่ะและกลุ่มต่อต้านบุกรื้อถอนไปเมื่อช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงก็ชุมนุมอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตื่นตัวเต็มที่หลังจากเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตำรวจได้บุกเข้ารื้อสิ่งกีดขวางในย่านเซ็นทรัลแอดมิรัลตี้และก็มงก๊กและต่อมาในช่วงบ่ายก็มีกลุ่มคนใส่หน้ากากป้องกันเชื้อโรคมาพร้อมกับแฉลงและเครื่องมือตักอื่นๆค่ะบุกเข้ารื้อสิ่งกีดขวางแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกับกลุ่มผู้ประท้วงชันคินมันผู้ร่วมก่อตั้งออกคิวออคิวพายเซ็นทรัลนะคะผู้ปลุกกระแสอารยะขัดขืนนั้นกล่าวว่าประทับใจกับกลุ่มผู้ประท้วงหนุ่มสาวที่ใช้ความสงบสันติตอบโต้กับกลุ่มต่อต้านที่ใช้ความรุนแรงค่ะบนถนนที่กลุ่มผู้ประท้วงยึดครองนะคะห่างจากที่ทำการของรัฐบาลฮ่องกงไม่กี่นาทีเริ่มมีการเสริมความแข็งแรงของสิ่งกีดขวางที่เหลืออยู่ค่ะโดยผู้ประท้วงนั้นได้นำไม้ไผ่มาผูกต่อกันเป็นนั่งร้านหลายชั้นยึดด้วยปูนซีเมนต์จนแข็งแรงแน่นหนาค่ะด้านผู้ประท้วงที่มาร่วมชุมนุมแสดงความเห็นก็บอกว่าไม่กลัวตำรวจใช้กำลังเพราะมีประสบการณ์จากสเปรย์พิษถ่ายและแก๊สน้ำตามาแล้วและคิดว่าสู้ไหวค่ะแต่ถ้ากลุ่มนักเลงมาคงต้องถอยก่อนเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้น